ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็จะมาต่อเกี่ยวเรื่องการทำ IB Outlet แล้วก็การทำ IB Action นะครับรวมถึงการทำ Custom Font ด้วยเอาล่ะอย่างแรกก่อนนะครับผมจะพาไปดูโปรเจกต์ต้นแบบนะครับในโปรเจกต์ต้นแบบนะครับเคสนี้หน้าจอนี้จะทำการแมปกับ View Controller ตัวนี้นะครับผมไปดู .h นะครับก็จะเห็นพวก IB Outlet เต็มหมดเลยเอาล่ะนะครับผมจะขออนุญาตก๊อปมาก่อนนะครับรวมถึง IB Action ด้วยนะครับก็โอเคนี่ผมมาใส่ตรงนี้นะครับเอาโดยส่วนตัวผมจะนิยมพิมพ์สดนะครับไม่ค่อยนิยมวิธีการลากวางมาแปะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันมีหลายวิธีในการทำ Outlet เอาล่ะนะครับการทำ IB Outlet นะครับก็แค่พิมพ์ add property ถูกต้องไหมนะครับเคสนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์นะครับเพื่อทำการพิมพ์ให้พวกเราดูเป็นแนวทางนะครับเวลาทำงานก็ add property นะครับถ้าเกิดเป็นตัวแปร Outlet ใช้ weekถูกไหมครับนาตอมิกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า IB นะครับ Outlet ตามด้วยชื่อของตัวนะครับ UI Class UI นะครับชื่อของ Class ของ UI ที่เราต้องการจะ Connect ในเคสนี้ก็คือ UI Label ถูกไหมครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย Pointer เครื่องหมาย Pointer จะอยู่ทางนี้ก็ได้หรืออยู่ทางนี้ก็ได้นะครับได้2ทางเอาล่ะผมจะเริ่มพิมพ์ตัวแปรเข้าไปนะครับเอาล่ะผมจะลองสร้างมา1ตัวก่อนนะครับเป็นดีเซลตัว Label นะครับดังนั้นนะครับผมสร้าง1ตัวคือ IB Action ถูกไหม IB Action นี่ผมคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ได้เป็นแนวทางนะครับ IB Action ก็เพียงแค่พิมพ์เครื่องหมายขีดวงเล็บ IB Action ถูกป่ะแล้วก็ Enter แค่นี้เองนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว Message ที่เราต้องการจะดักนะครับซึ่งในกรณีนะครับเราก็มาทำการสร้างชื่อตัวแปรนะครับก็ดีครับสร้างตัวชื่อ message นะครับก็เราตั้งว่าอะไรนะครับก็คือเอาเป็นจริงผมคิดว่ามันควรคำว่า refresh มากกว่านะของเก่ามันเป็นคำว่า web service click น่าจะเป็นคำว่า refresh มากกว่านะครับ refresh data ละกันนะครับเอาล่ะ setter คือ object ที่เรารับเข้ามานะครับในเคสนี้การทำ IB action นะครับก็เป็นการประกาศ message ต้องไหมเป็นการประกาศ functionก็ลองทำ2 ส่วนดูนะครับทำที่ .h กับ .m โอเคนี้ผมก็ทำการสวิตช์มาที่ .m นะครับอีกบางคนอาจจะงงๆว่าผมสวิตช์มา .m ได้ไงนะครับกด Control ค้างไว้กด Control Command ค้างไว้นะครับกดปุ่ม Control แล้ว Command ค้างไว้จากนั้นกดลูกศรชี้ขึ้นนะครับจะเป็นการสวิตช์ไปมาระหว่างไฟล์ .h กับ .m นะครับเอาละนะครับกด Command B เพื่อลองทำการ build นะครับดูซิว่า build ผ่านหรือเปล่าจากนั้นต่อนะครับผมกลับไปที่ตัว storyboard นะครับผมการทำการเมคชัวร์ก่อนว่าคาร์ดมันถูกแมปถูกต้องนะครับโอเคนี้ก็ไปที่ตรง identifier ถูกปะครับก็จะเห็นว่าชื่อคาร์ดตรงกันจากนั้นทำการยุบ panel นี้ทิ้งนะครับเอาล่ะผมไปที่ตรงนี้ครับที่ชื่อว่า connection inspector นะครับทำการโยงนะครับในเคสนี้จะเห็นว่ามันจะมี outlet รออยู่ละเพียงว่าคุณต้องโยงมาแค่นี้ก็ลากมาโยงกับตัวนี้โอเคไหมแค่นี้ง่ายไหมครับในขณะที่ IB Action ก็มีเหมือนกันถูกต้องป่ะ IB Action ก็ต้องทำการลิงก์กับอะไรครับลิงก์กับปุ่มแล้วก็ทำการเลือกว่าจะดัก IB Action ตัวไหนนะครับในเคสนี้ก็ดักตัวที่เป็น Touch Up Insight หรือการคลิกนั่นเองนะครับปุ๊บแน่นอนครับในคราวนี้เราก็จะมาทำส่วนที่เหลือนะครับซึ่งผมคงไม่พิมพ์สดนะครับผมก็จะใส่นะครับ Copy จากต้นแบบคราวนี้พร้อมใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาที่ storyboard นะครับจะเห็นว่าผมสามารถกลับไปกลับมาโดยที่ผมไม่ต้องทำการขยับเมาส์ถูกต้องปะถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดหน้าจอก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถกดปุ่ม Control Command ค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายมือจะเป็นการ back เปิดไปหน้าที่เราเปิดก่อนหน้านี้ถ้าเกิดลูกศรขวามือนะครับตรงคีย์บอร์ดนะครับตรงคีย์บอร์ดตรงลูกศรขวามือซ้ายมือที่อยู่ใต้ปุ่ม Enter ปุ่ม Shift นั่นแหละนะครับก็จะเป็นการกดไปมานะครับง่ายๆคือหน้าจอที่เปิดก่อนหน้านี้หรือหน้าจอที่เคยเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือบอกนะ forward backward นั่นแหละนะครับเอาล่ะผมกลับมาที่ storyboard นะครับก็แน่นอนครับต้องการคลิกที่ตรง view color นี้ก่อนนะครับต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะอันนี้คุณจะเห็นแล้วว่ามันจะมีพวก IB Outlet นะครับรอการลิงก์อยู่ก็ E20 ใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับทำการลิงก์ซะ E85 นะครับตัว activity indicator นะครับแล้วก็ตัว 9x นะครับ แล้วก็ตัว95นะครับโอเคในเคสนี้ผมน่าจะลิงก์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตลองรันดูนะครับเอาละในเคสนี้ก็ไม่มีเออร์เรอร์อะไรก็น่าจะได้นะครับผมจะลองทำการกดตรงนี้ดูมีเออร์เรอร์ไหมถ้าไม่มีนะครับจะลองคอเช็คโดยการเขียนโค้ดอะไรบางอย่างลง refresh data โดยการ self นะครับ dot เป็น e20 variable แล้วกันแล้วก็ใช้คำว่า text นะครับเท่ากับ55แล้วกันนะครับแล้วก็ลองรันดูว่าผมคลิกปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงค่าหรือเปล่านะครับปุ๊บนะครับเปลี่ยนแปลงค่าปกติเอาละคราวนี้เราก็จะมาสร้างตัว custom font กันนะครับในกรณีนี้คือผมก็จะทำการสร้าง message รอไว้ก่อนแล้วกันนะครับชื่อว่า load custom font นะครับในกรณีนี้เราไม่จำเป็นต้องประกาศ .h ก็ได้เนื่องจากว่าเราจะใช้ message ตัวนี้ภายในคลาสเราเท่านั้นนะครับเอาละผมขออนุญาตสวิตช์ไปที่ตรงส่วนนี้นะครับในการติดตั้งตัว custom font เราจะไม่นำการติดตั้งฟอนต์ก่อนนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำการเอาฟอนต์มาใส่ในโปรเจกต์นะครับก็ผมจะสวิตช์ไปที่โปรเจกต์ต้นแบบนะครับผมมีฟอนต์อยู่แล้วนี่คือชื่อฟอนต์นะครับเอาละผมขอสวิตช์กลับมาที่โปรเจกต์ผมนิดหนึ่งนะครับก็ผมจะทำการ create group นิดนึงครับจริงๆเราจะสร้างกลุ่มก็ได้ไม่สร้างก็ได้แต่ในเคสนี้สร้างมาดูดีหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็ทำการเอาฟอนต์ไปใส่อย่าลืมติ๊บตัวนี้นะครับ copy กับ add to target นะครับหลังจากนั้นนะครับผมทำการไปที่ไอคอนโปรเจกต์นะครับทำการไปที่แท็บที่ชื่อว่า info วิธีการ add font วิธีการเขาเรียกว่าเพิ่มฟอนต์เข้ามาในโปรเจกต์นะครับคือการคลิกขวาเลือกคำว่า add row ดังนั้นพิมพ์คำ f นะครับ on f ตัวใหญ่นะครับเอาล่ะพิมพ์ฟอนต์เข้าไปแล้วนะครับกด expand ทำการ copy ชื่อฟอนต์ครับชื่อไฟล์อย่างเงี้ยนะฮะ enter เราต้อง copy นามสกุลด้วยนะครับจากนั้นก็แบ็กกลับมานะครับเราก็มาที่ตรงฟอนต์นะครับการกดตรงนี้เข้าไปนะครับเอาล่ะผมทำการใส่ชื่อไฟล์ฟอนต์ขึ้นมาละเอาล่ะในเบื้องต้นนะครับผมกลับไปตรงนี้เราจำเป็นต้องเรียกเมธอดที่ชื่อว่า load custom font ด้วยถูกต้องไหมฮะก็ load custom font เอาล่ะคราวนี้ผมจะขออนุญาตก๊อปโค้ดนะครับจากโปรเจกต์ต้นแบบมาก่อนนะครับคือตรงนี้นะเพื่อจะมาอธิบายให้พวกเราฟังอีกทีว่าหลักการเซตตัว custom font คืออะไรเอาล่ะในเบื้องต้นผมก๊อปมาเรียบร้อยละนะครับอันนี้คือการวนลูปนะครับก็คือ for loop เพื่อทำการหาว่ามี sub view นะครับหรือพูดง่ายๆคือ view ย่อยหรือ UI ย่อยนะครับภายหน้าจอเรามี view ย่อยตัวไหนบ้างนะครับที่เป็น object ของคลาสที่มาจาก UI label นะครับเพื่อที่เราจะเช็คว่าถ้าเกิดเป็น UI label เราได้สามารถทำการ cast มันเป็นตัว label ได้ cast จาก view ธรรมดาเนี่ยนะครับตัว UI view ธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็น UI label ซะแล้วก็ทำการ set font ให้มันคำสั่งบรรทัดนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการ set font ให้กับตัว label นะครับประเด็นคือไม่ต้องใส่นามสกุลไฟล์แล้วนะครับคราวนี้เอาล่ะในเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะขออนุญาตทำการ run project นะครับกด command R นะครับก็ตรวจสอบจะเห็นว่าฟอนต์เปลี่ยนละนะครับเห็นไหมฟอนต์เปลี่ยนไปละถ้าเกิดผมทำการ comment บรรทัดนี้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ฟอนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมถูกต้องป่ะแต่ถ้าเกิดผมทำนี้ปุ๊บฟอนต์จะเปลี่ยนนะครับเอาล่ะบางคนอาจจะงงกับเทคนิคนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมผมต้องวนลูปถูกต้องไหมครับถ้าผมไม่วนลูปนะครับตัวอย่างเช่นผมใช้วิธีการนี้ผมคอมเมนต์มันทิ้งซะผมใช้คำว่าอะไรครับ cell ดอทนะครับผมมีอะไรอยู่นี้มั่งมีดีเซลนะถูกป่ะแล้วก็ dot font ผมสามารถเซตฟอนต์แบบนี้ก็ได้แต่ปัญหาคือผมถึกผมต้องนั่งเซตฟอนต์ทีละตัวถูกต้องไหมนะครับถ้าเกิดผมทำวิธีการนี้จะเห็นว่ามันแอปพลายฟอนต์แค่ตัวใดตัวหนึ่งที่ผมเอาเลทแต่ถ้าด้วยวิธีการนี้นะครับคุณไม่ต้องเอาเลทก็ได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเอาเลทเลยผมเพียงก็เขียนโค้ดเพื่อทำการเช็คว่านะครับมีสับวิวตัวใดบ้างนะครับที่อยู่ภายใต้วิวตัวนี้ซึ่งไอวิวตัวนี้คือ property ตัวหนึ่งของวิวคอนโทรลเลอร์ซึ่งมันคือตัวไหนใน storyboard ใช่ไหมครับโอเคนี้มันก็คือตัวนี้เองนะครับอันนี้ก็คือตัววิวตะกี้นั่นเองนะครับส่วนไอตัวไอคอนที่เป็นวิวเทเลอร์ตัวนี้ก็แทนอะไรครับแทนตัวเซลล์นั่นเองก็คือ cell dot view ส่วน sub view ก็อะไรอยู่ใต้วิวนั่นแหละนะครับก็คืออะไรอยู่ใต้วิวก็พวกนี้เขาเรียก sub view นั่นเลยนะครับ เคนะดังนั้นผมจึงใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งจะสะดวกสบายมากเลยนะครับแน่นอนครับเราสามารถที่จะ if else นะครับเพื่อทำการ set font ให้กับพวกปุ่มหรือพวก edit text ก็ได้นะครับในกรณีอื่นนะเอาละเสร็จละนะครับส่วนของการติดตั้ง custom font นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอตอนถัดไปนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง thread นะครับแล้วการเชื่อมต่อ network โอเคครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ